สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2565เป็นดวงทางโหราศาสตร์ไทยนะคะนี่เป็นผังดาวที่อาจารย์วางไว้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเลยนะคะไปสิ้นสุดที่เนื้อหาความหมายของดวงดาวจะไปสิ้นสุดที่สิ้นเดือนก็คือ31สิงหาคม2565นะคะค่ะเราก็มาเริ่มต้นดูดาวประจำตัวของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะก็คือดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวพระอังคารนะคะดาวพระอังคารตอนนี้โคจรอยู่ที่ราศีเมษในภพเรือนคำว่าอรินะคะไปจับกุมกับดาวพระราหูคู่ธาตุลมนะคะแต่อยู่ในภพเรือนที่เป็นปัญหานะคะก็คือคำว่าอริก็คือเป็นภพเรือนที่เขาเรียกว่าเบียนลัคนานะคะก็จะทำให้ชาวพิจิกนะคะอาจจะมีประเด็นปัญหาใหญ่ๆเข้ามาในช่วงต้นๆเดือนพอสมควรนะคะเพราะว่าตั้งแต่พระมฤตยูย้ายเข้ามาเล็งลัคนาของท่านเนี่ยมันก็น่าจะมีปัญหาเข้ามาที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกก็ต้องเหมือนกับตั้งรับแล้วก็พยายามที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่มันมีปัญหานะคะที่อาจารย์เห็นว่าจะมีปัญหาก็คือดาวพังคารเนี่ยนอกจากเป็นดาวประจำตัวของท่านแล้วเนี่ยนะคะไปอยู่เรือนอริแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูดาวที่กลุ่มกันอยู่ว่าอยู่เรือนมาจากเรือนอะไรด้วยนะคะก็คือดาวพระราหูนะคะมาจากเรือนคำว่าพันธุค่ะแล้วก็มีพระเกศอยู่ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าโยกกันอยู่ยิ่งไปกระตุ้นทำให้ชาวพิจิกอาจจะวุ่นวายในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะมารบกวนเรื่องของเงินเรื่องของความช่วยเหลือนะคะหรือชาวพิจิกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของหลักทรัพย์บ้านที่ดินอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่ดินรถหรือการขายออกไปหรือมีการที่จะต้องพูดคุยในเรื่องของธุรกิจของกงสีครอบครัวหรือ เรื่องของทรัพย์สมบัติมรดกอะไรประมาณนั้นได้ด้วยนะคะถ้ามองจากคำว่าพันธุอริอริเนี่ยพอเป็นเกษตรและก็ยังไปเจอคู่ธาตุลมมันกลายเป็นปัญหานี่มันก็ใหญ่พอสมควรยิ่งมีพระมฤตยูเล็งลัคนาอยู่เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชาวพิจิกแต่ถ้าตามดาวแล้วตอนนี้ดาวพระมฤตยูเนี่ยเข้ามาอยู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเจ้าเรือนของดาวพฤษภเป็นเรือนปัตตนีคู่ของหุ้นส่วนนะความหมายนะคะแต่เผอิญพฤษภเนี่ยเขามาเดินอยู่ที่เรือนมรณะพอเขามาเดินอยู่เรือนมรณะแล้วก็ทำมุมที่เขาเรียกว่าโยกกันอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นปัญหาให้ชาวถ้ามองปัญหาก็ไม่ใช่นะอาจารย์มองจะเป็นผลดีที่จะทำให้ชาวพิจิกอ่ะสามารถเคลียร์และจัดการให้มันจบนะฮะให้มันจบปัญหาที่มันอาจจะยืดเยื้อมาตั้งแต่พระมฤตยูอยู่ราศีเมษละนะฮะแต่มันจะจบก็เพราะว่าพระมฤตยูมาอยู่เรือนของพระศุกร์แล้วพระศุกร์เข้าเรือนมรณะพอเข้าเรือนมรณะแปลว่าอะไรการจบปัญหาในเรื่องของความยืดเยื้อในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆเพราะเรือนนี้เป็นเรือนของพระพุทธพระพุทธเป็นเรื่องของสัญญาเอกสารการฟ้องร้องคดีความอะไรกันอยู่ก็ได้นะบางท่านนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะที่จริงแล้วอ่ะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะตรงเป๊ะ 100% มันจะต้องดูที่ดาววงในตอนที่ทุกท่านเกิดด้วยว่าดาววงในของท่านได้มาตรฐานดีหรือเปล่าแล้วมากระทบดาวจรที่มันดีผลมันก็จะดีมากๆแต่ถ้ากระทบเสียมันก็เสียมากๆได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นดวงมันก็มีทั้งมุมดีและมุมเสียนะคะเหมือนเหรียญมันก็มี2ด้านใช่ไหมคะทุกอย่างมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันดีแล้วก็ไปจัดการในช่วงที่ดีนั่นเองนะคะส่วนอีกความหมายหนึ่งของพระศุกร์ก็คือเป็นเรื่องของความรักเนี่ยนะคะใครที่มีปัญหากันแบบเขาเรียกว่าที่จะเลิกไม่เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยพอพระศุกร์เนี่ยเจ้าเรือนปัตตนีไปจบอยู่ที่คำว่าภพมรณะมันแปลว่าการจบโดยสิ้นเชิงนะจบแบบที่ชาวพิจิกกล้าตัดสินใจซะด้วยเพราะท่านเป็นเกษตรอยู่ในเรือนคำว่าอริมันคือท่านจะต้องแบบมีแอคทีฟไปผสมกับ
พระราหูเนี่ยท่านกล้าตัดสินใจถ้าคนที่ท่านรักถ้าคนที่ท่านให้หมดทั้งหัวใจยอมทุกอย่างแล้วแต่คนนั้นน่ะไม่ได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นท่านรักเขามาตลอดคือพิจิกถ้ารักใครก็รักจริงนะฮะแต่พิจิกก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันถ้าเมื่อคนคนนั้นไม่เห็นค่าท่านก็พร้อมที่จะสลัดเขาทิ้งไปได้เหมือนกันอาจารย์มองว่าจบได้เหมือนกันนะคะเพราะปัตตนิคือไปอยู่ที่เรือนมรณะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอยู่มันก็จะเป็นในแง่นี้หรืออีกความหมายหนึ่งปัตตนิแปลว่าคู่ของท่านอาจมีเกณฑ์เดินทางไกลก็ได้ใครที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งในการที่จะต้องถึงวันที่ต้องจบเดินคนละทางเส้นทางหันหลังให้กันเนี่ยมันก็อาจจะแปลอีกความหมายหนึ่งว่าคนรักของท่านอยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไหมหรือมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางไกลไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศอันนั้นก็เป็นอีกความหมายหนึ่งนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งใครที่แบบมีปัญหากับหุ้นส่วนธุรกิจที่มีปัญหาเคลียร์ไม่ได้จริงเดี๋ยวจะเคลียร์ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือภาพรวมอยู่ในตอนนี้นะคะค่ะไปดูวันที่ดาวย้ายจะส่งผลชาวพิจิกยังไงในวันที่8สิงหาคมดาวที่จะมีการย้ายราศีนะคะก็คือดาวพฤษภค่ะดาวพฤษภเนี่ยย้ายมาที่ราศีกรกฎนะราศีกรกฎเนี่ยในภพเรือนคำว่าสุภะนะฮะภพเรือนสุภะเนี่ยให้ความหมายคำว่าความก้าวหน้าการเติบโตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์การเดินทางการสอบหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมสมาธิแปลได้หลายความหมายมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองดีนะคะพอเป็นคำว่าราชาโชคปัตตนิมาที่เรือนสุภาราชาโชคใครที่คนรักอยู่ทางไกลนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมีการได้พูดได้คุยกันมากขึ้นอาจจะเป็นส่งข้อความนะอาจารย์มองข้อความคือพูดคุยกันมากขึ้นเพราะว่ามากลุ่มกับดาวพระอาทิตย์และพระอาทิตย์เนี่ยมีดาวพระพุธอยู่เรือนของพระอาทิตย์พระพุธคือเอกสารข้อความอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะมีเกณฑ์ที่จะต้องพูดคุยกันมากขึ้นได้ด้วยนะคะโอเคค่ะนี่มองในเรื่องของความรักด้วยนะคะถึงแม้จะมีดาวเล็งอยู่อย่างเงี้ยพระศุกร์กับพระเสาร์เนี่ยอาจจะมองเป็นดาวในแง่ของความทุกข์ความไม่สบายใจคือเป็นคู่ศัตรูนั่นแหละแต่เผอิญว่าเขาอยู่ในภพที่ไม่ได้เสียหายคำว่าสหชะอาจารย์ถึงแปลในเรื่องของการคอนแทคการพูดคุยกันเกิดขึ้นมากขึ้นจากช่วงที่ท่านอาจจะห่างๆกันไปนะคะตอนนี้ก็จะรีเทิร์นกลับมาคุยกันใหม่ก็ได้นะคะหรือใครโสดก็อาจจะแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจได้ด้วยเหมือนกันในเรื่องของความรักนะคะเพราะอาจารย์ยังมองดาวพฤษภเป็นดาวเรื่องของความรักท่านอาจจะเจอแบบในสังคมโซเชียลก็ได้นะคะถึงแม้พฤษภจะมาจากเรือนวินาศก็ตามแต่พฤษภคำว่าสุภะจะให้ความหมายที่โดดเด่นเพราะมาเจอกับพระอาทิตย์นะคะบางท่านก็อาจจะเจอกันเพราะเรื่องงานเพราะพระอาทิตย์มาจากภพกัมมะนั่นเองนะคะมีการพูดคุยกันมีการแบบปรับยกระดับนะคะเรียนรู้กันมากขึ้นได้ด้วยถ้าใครมีคนรักอยู่แล้วก็ยิ่งดีมากขึ้นถ้าแปลในเรื่องของงานนะคะก็อาจจะมองในแง่ของการงานของท่านดีขึ้นได้ด้วยนะคะกัมมะอยู่เรือนสุภะใครที่ทำงานอยู่มีโอกาสผู้ใหญ่สนับสนุนคู่สมพลเล็งกับพระเสาคู่ธาตุไฟก็จะยิ่งกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวมากขึ้นไปในทางที่ดีมีผลดีกับชาวราศีพิจิกในเรื่องของการสนับสนุนเพราะได้ตำแหน่งมหาจักรกับราชาโชคกลุ่มกันและอยู่ในภพความหมายคำว่าสุภะคือการเติบโตความก้าวหน้าอยู่นะคะพออยู่ในเรือนที่ดีก็ต้องพูดดีถึงแม้ว่าตัวท่านจะอยู่อรินะคะก็ตามนะท่านก็อาจจะมีปัญหาคนเราทุกคนมีปัญหาแหละแต่ปัญหามันก็ต้องมีทางออกทางแก้ไขได้มันไม่ได้แปลว่ามืด8ด้านถึงขั้นไปไม่ได้ต้องค่อยๆแก้เพราะว่าอาจารย์พูดแล้วว่ามีปัญหาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วแต่มันจะเริ่มคลี่คลายนะคะเริ่มคลี่คลายแล้วก็
ในวันที่9ก็มีดาวย้ายอยู่อีกดาวตัวนึงก็คือดาวพระเกตเนาะพระเกตยิ่งมากระตุ้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้แบบดาวเนี่ยทำงานมากยิ่งขึ้นกระตุ้นทำให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นจากที่มาอาจจะเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็จะรวดเร็วได้ดังใจนะคะแล้วในวันที่9เนี่ยพระอังคารก็ย้ายด้วยนะคะดาวประจำตัวของท่านน่ะย้ายมาที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นบ้านของพระศุกร์เป็นบ้านมิตรภาพเป็นคู่มิตรกันนั่นเองแล้วอยู่เรือนปัตตนินั่นแหละค่ะอาจารย์เลยไปเน้นในเรื่องของความรักด้วยเพราะปัตตนิคือคู่คนรักนะฮะเมื่อมะเร็งลัคนาของท่านถึงแม้ว่าพังคานอยู่ตำแหน่งนี้ได้ประมาตรฐานอ่อนนะแล้วก็แต่อีกมาตรฐานหนึ่งเขาก็ได้ความหมายคำว่าราชาโชคอยู่มันก็ถึงไม่ได้เสีย 100% นะเพราะฉะนั้นพอพระอังคารเจอกับพระมฤตยูก็จะไปกระตุ้นทำให้อังคารเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันขึ้นมาทันทีพระอังคารปกติก็รวดเร็วตามความหมายดาวธาตุลมแล้วดาวนักรบดาวแห่งการบู้ลุยอยู่แล้วนะคะดาวแห่งการแบบเกิดแรงเหวี่ยงมาเจอพระมฤตยูเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของความรักนี่แหละจะเกิดความสัมพันธ์ที่เห็นไหมคะในมุมที่เขาเรียกว่าโยกกันอยู่อะความสัมพันธ์ท่านจะพัฒนาแบบรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะใครที่คุยกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยนะคะเร็วมากเลยนะคะเพราะเล็งลัคนาอืมนะคะก็จะไปแบบรวดเร็วเข้าใจกันยกระดับกันมากมากมายแล้วก็แบบไปในทางบวกเชิงบวกเลยราชาโชคนะคะเห็นไหมฮะโยกกันอยู่หรือถ้าเป็นเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาหรือลูกค้าท่านก็ได้ก็จะให้ความหมายในแง่ของการสนับสนุนบางท่านรอเฮ้ยเมื่อไหร่จะปิดจ็อบนี้ได้เขาจะเซ็นสัญญากับเราไหมเราจะได้ยอดจากเขาไหมเนี่ยท่านก็จะได้ในช่วงที่พระอังคารเนี่ยย้ายเข้าที่ราศีพฤษภที่มาเจอกับพระมฤตยูแล้วเล็งลักท่านนะฮะก็ไม่ถึงขั้นเสียแต่ถ้าเสียก็ต้องมองนิดนึงนะอย่าลืมว่าดาวพังคานกับพระมฤตยูให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วยนะฮะท่านอาจจะต้องแก้ดวงเพราะเล็งลักท่านเนาะอาจจะบริจาคเลือดบริจาคลงศพปล่อยปลาถ่ายชีวิตโคกับมือพวกนี้ถ้าทำบุญเนี่ยมันมีการที่จะช่วยปัดนะฮะสิ่งที่มันไม่ดีมีปัญหาเงี้ยให้มันแบบพ้นทางไปให้มันพ้นทางเราออกไปเนี่ยมันมีส่วนช่วยนะคะพลังบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าสิ่งลี้ลับมันไม่มีมันก็มีจริงแต่ก็เชื่อในระดับที่อย่างงมงายถึงขั้นแบบบางท่านก็ไปถูกหลอกเสียเงินเสียทองมีเยอะเหมือนกันค่ะที่มาดูดวงที่จากที่ฟังนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอยู่ที่ใจคุณทำเองก็ได้คุณทำคุณก็ได้คุณไปฝากคนอื่นทำบุญหรือไปให้คนนู้นคนนี้ทำให้มันก็ไม่เท่ากับเราทำเองนะคะโอเคค่ะในวันที่17สิงหาคมดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าบ้านของตัวเองค่ะย้ายเข้าบ้านของตัวเองโดยเฉพาะเขาเรียกว่าอยู่เรือนราศีสิงห์แล้วไปเจอกับพระพุทธพระอาทิตย์ได้มาตรฐานเกษตรอยู่บ้านของตัวเองเป็นใหญ่ในบ้านไปเจอกับพระพุทธที่เป็นตำแหน่งคำว่ามหาจักรราชาโชคอุจาวิราชเขาจะได้อยู่3ตำแหน่งเนาะพระพุทธเขาอยู่ตรงเนี้ยอยู่บ้านของราศีสิงห์ก็ยิ่งทำให้ดาว2ตัวเนี่ยทำงานแบบสามัคคีกันเพราะเขาไม่ได้คู่ศัตรูเขาเป็นคู่มิตรคู่ประชาสัมพันธ์กันน่ะนะคะคู่สติปัญญาคู่ของการพระอาทิตย์ก็จะส่งเสริมทำให้พระพุทธเนี่ยยิ่งมีความรวดเร็วในแง่ของการใช้ความคิดสติปัญญาการตัดสินใจที่เร็วขึ้นค่ะเป็นโดยเฉพาะเป็นเรื่องอะไรพระอาทิตย์อยู่ภพเรือนอะไรก็เป็นเรื่องนั้นแหละค่ะก็คือเรื่องงานเพราะฉะนั้นการงานของชาวพิจิกก็จะเริ่มดีขึ้นที่พระอาทิตย์ย้ายมาที่ราศีสิงห์ในวันที่17เนี่ยใครว่างานอยู่ก็จะมีงานดีๆทำการได้เซ็นสัญญางานคู่เซ็นสัญญาได้ก็คือพระพุทธเป็นเอกสารสัญญานะคะพระพุทธเป็นเอกสารสัญญาแล้วมาจากเรือนลาภะคือโชคลาภที่ท่านจะได้ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ได้เป็นที่พอใจของชาวพิจิกนะคะในเรื่องของงานหรือผู้ใหญ่พระอาทิตย์ยังแปลในแง่ของผู้ใหญ่หัวหน้าระดับบิ๊กๆได้ด้วยนะ
นะคะก็อาจจะสนับสนุนผลักดันส่งเสริมทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่ามีตำแหน่งมีระดับเงินเดือนอะไรที่มันสูงขึ้นดีขึ้นนะคะนั่นก็คือมุมมองที่ดีก็มีนะคะในวันที่20สิงหาคมดาวที่จะย้ายก็คือดาวพระพุธค่ะพระพุธเขาจะย้ายมาที่บ้านของเขาเองละแล้วก็เป็นภพเรือนที่ดีมากๆของชาวราศีพิจิกพระพุธเข้าเรือนลาภะลาภะเป็นเกษตรจะไม่บอกว่าดียังไงเล็งกับดาวเขาเรียกว่าประธานฝ่ายสุภเคราะห์ดาวคุณธรรมดาวโชคลาภก็ได้ดาวพฤหัสนี่ให้คุณมากแล้วเขาเป็นเกษตรอยู่ในเรือนคำว่าบุตตะใครจะลงทุนเล่นหุ้นในช่วงนี้จะได้กำไรเยอะละเนี่ยช่วงอย่างเงี้ยนะคะที่พระพุธอยู่ตรงเนี้ยอยู่บ้านของตัวเองลาภะคือโชคลาภแล้วเล็งกับดาวพฤหัสอยู่อันนี้คือช่วงวันที่20สิงหาคมนะคะเป็นช่วงที่เด่นของชาวราศีพิจิกค่ะในเรื่องของเงินผลประโยชน์โชคลาภที่ท่านจะได้นะนะคะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินกระดุมพระนะกระดุมพระบุตตะเห็นไหมบุตตะคือการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะลงทุนเดือนสิงหาไปทำช่วงไหนก็ต้องไปทำช่วงวันที่20สิงหาคมนะคะเป็นต้นไปเนี่ยนะคะเพราะพระพุธมาอยู่ตำแหน่งนี้และการงานท่านก็ดีก็มองเลยลาภะงานเสริมงานหลักก็ได้กรรมะงานหลักอยู่แล้วแต่ลาภะมันสามารถเป็นได้ทั้งงานเสริมและงานหลักแล้วเขาอยู่ภพเรือนที่ดีได้มาตรฐานเป็นอุดนะคะเป็นอุดเป็นเกษตรอะแล้วชาวพิจิกไม่คว้าความสำเร็จช่วงนี้จะไปคว้าช่วงไหนคะดาวมิตรภาพเป็นคู่วิชาการคู่สติปัญญาคู่ที่เป็นดาวบุญพระหัตถ์เป็นดาวบุญเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ที่จะเร่งพลังงานโชคลาภให้กับชาวราศีพิจิกได้อย่างแน่นอนแต่จะเป็นช่วงของปลายเดือนสิงหาคมคือ20สิงหาคมเป็นต้นไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพระมฤตยูก็จะทำงานในทางที่ดีในช่วงนี้ตัวท่านอยู่ตรงนี้ก็ยังเขาเรียกว่าโยกกับดาวพระศุกร์เห็นไหมพระศุกร์ก็ยังโยกกับพระพุธดาวเข้าถึงกันอยู่แล้วก็ต้องให้ความหมายที่ดีแบบนี้นะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวราศีพิจิกและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ